คาบสมุทรเกาหลียังตึงเครียดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอย่างน้อย10ลูกจากเมืองวอนซันเมื่อรุ่งเช้าของวันที่2พฤศจิกายน2565โดยคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ระบุว่ามีขีปนาวุธ1ลูกยิงตกลงในน่านน้ำห่างจากชายฝั่งเมืองซอกโซราว57กิโลเมตรซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามแนวจำกัดตอนเหนือที่กองกำลังสหประชาชาตินำโดยสหรัฐอเมริกาลากเส้นให้หลังสงบศึกสงครามเกาหลีเมื่อปี2496นั่นทำให้เกาหลีใต้ประณามการยิงขีปนาวุธทันทีโดยยุนซอกยอลประธานาธิบดีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงฉุกเฉินและชี้ว่าเป็นเรื่องที่เกาหลีใต้ยอมไม่ได้เพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศอย่างชัดเจนขณะที่กองทัพกำลังวิเคราะห์เส้นทางขีปนาวุธว่าบังเอิญตกหรือเจตนายิงเพราะเป็นครั้งแรกที่จรวดจากเกาหลีเหนือตกใกล้น่านน้ำของประเทศนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังยิงขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย2ลูกไปตกในน่านน้ำนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นด้วยโดยยาสุคสึฮามาดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้มีระยะหวังผลราว 150-200 กิโลเมตรที่ระดับความสูงราว150กิโลเมตรและ100กิโลเมตรตามลำดับซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ยื่นประท้วงต่อสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงปักกิ่งของจีนแล้วโดยชี้ว่าประเทศแห่งนี้ยิงขีปนาวุธถี่ขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและยิงในทิศทางใหม่ๆอันเป็นการกระทำที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพของประเทศขณะที่ฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ทว่าผ่านไปเพียง3ชั่วโมงเกาหลีใต้ก็ตัดสินใจยิงขีปนาวุธข้ามเส้นแนวจำกัดตอนเหนือไปตกในทะเลใกล้ชายฝั่งของเกาหลีเหนือในระยะทางเดียวกันด้วยเช่นกันโดยกองทัพได้ใช้เครื่องบินขับไล่ยิงจรวดนำวิถีความแม่นยำสูง3ลูกมีรายงานว่าในจำนวนนั้นเป็นมิสไซล์ของสหรัฐที่มีน้ำหนัก360กิโลกรัมพิสัยไกล270กิโลเมตรอยู่ด้วยทั้งนี้คาดว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเพื่อตอบโต้ต่อการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ5ปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่เริ่มตั้งแต่เมื่อ1พฤศจิกายนถึง4พฤศจิกายนนี้ภายใต้รหัสปฏิบัติการ Vigilant Storm ซึ่งทั้ง2ชาติจะส่งเครื่องบินรบรวมกันกว่า240ลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-35 และคาดว่าจะมีการบินรวมทั้งหมดราวๆ 1,600 เที่ยวโดยเกาหลีเหนือได้ออกมาเตือนเมื่อ1พฤศจิกายนว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะต้องชดใช้อย่างสะสมหากยังเดินหน้าซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ขณะที่ปีนี้เกาหลีเหนือซ้อมยิงขีปนาวุธมาแล้วมากกว่า50ลูกทั้งข้ามผ่านน่านฟ้าญี่ปุ่นและล่าสุดตกใกล้ชายฝั่งเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก